ัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับโรคกลัวความตายจิตหมกมุ่นจนชีวิตไม่มีความสุขคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าโรคนี้มีอยู่จริงนั่นก็คือบางคนกลัวความตายจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยอยากรู้ไปฟังพร้อมๆกันค่ะโรคกลัวความตายหรือธนาโทโฟเบียคืออะไรในภาษากรีกธนาทอสหมายถึงความตายและโฟเบียหมายถึงความกลัวดังนั้นธนาโทโฟเบียหมายถึงกลัวความตายโดยที่บุคคลนั้นมีความกังวลและหวาดกลัวอย่างมากเมื่อนึกถึงความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนต้องตายเมื่อนึกถึงความตายจะมีความรู้สึกดังนี้กลัวการสูญเสียกลัวถูกพรากจากกังวลเกี่ยวกับการทิ้งคนรักไว้ข้างหลังเมื่อความกลัวดังกล่าวข้างต้นยังมีอยู่ทำให้ส่งผลต่อชีวิตประจำวันและไม่สามารถหยุดความกลัวนั้นได้ส่งผลให้ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวที่จะทำให้ตายเช่นกลัวติดเชื้อจากสิ่งของหรือกลัวถูกคนทำร้ายอาการของโรคกลัวความตายเป็นอย่างไร 1. กลัวและกังวลเกี่ยวกับความตายอย่างรุนแรงโดยอาจเกิดอาการทันทีโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับความตายเช่นขณะอยู่ที่โรงพยาบาลอ่านหนังสือชมละครหรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตายและได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความตาย 2. พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความตายเช่นไม่ไปร่วมงานศพ3. คิดหมกมุ่นเกี่ยวกับสุขภาพคอยเช็คอาการผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของความเจ็บป่วยอยู่เสมอ 4. ตัวสั่นเหงื่อออกมากปากแห้ง 5. ปวดศีรษะเวียนศีรษะและหน้ามืด 6. ปวดท้องคลื่นไส้ 7. หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหายใจหอบถี่แน่นหน้าอก 8. ตัวชาหรือรู้สึกเจ็บเหมือนเข็มทิ่ม 9. ได้ยินเสียงในหูสับสน 10.รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำกระทันหันในเด็กจะร้องไห้งองแงไม่ยอมทำตามคำสั่งผู้ปกครองหรือคุณครูหากอาการรุนแรงขึ้นอาจรู้สึกผิดเศร้าโกรธกระสับกระส่ายวิตกกังวลต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวเพื่อนและคนอื่นๆเป็นเวลานานทั้งนี้อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยนึกถึงพูดถึงหากเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นอาการของโรคทางจิตอื่นๆเช่นภาวะวิตกกังวลทั่วไปสาเหตุของโรคกลัวความตายมีอะไรบ้างสาเหตุของความวิตกกังวลนี้ในแต่ละบุคคลมีรายละเอียดที่แตกต่างกันโรคกลัวความตายมักเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตแม้ว่าจะจำสิ่งนั้นไม่ได้รวมถึงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความตายของคนที่รักหรือเหตุการณ์เฉียดตายของคุณหรือคนรักและมีความวิตกกังวลที่รุนแรงประสบการณ์ของความวิตกกังวลในการเสียชีวิตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้รวมถึง 1. อายุจากการศึกษาในปีพุทธศักราช2560ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงวัยกลัวกระบวนการตายขณะที่คนอายุน้อยมักกลัวความตาย 2. เพศจากการศึกษาในปีพุทธศักราช2555ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายและจะรู้สึกกลัวความตายของคนที่รักขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ